กลับมาใจช่วยตลาดริมน้ำวัดทองนพคุณกันต่อครับที่ตอนนี้กำลังเป็นรองอยู่ต้องเร่งเครื่องเพื่อตีเสมอแชมป์เก่าให้ได้เพื่อเข้าใกล้คำว่าแชมป์มากขึ้นถ้าอย่างนั้นเราไปเชียร์พวกเขากันได้เลยครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่คือแกงหมูชมวงอยู่แล้วแต่มันเป็นขนมเปี๊ยะนะแกงหมูชมวงแล้วมันจะได้ไหมเนี่ยถามเจ้าของดีกว่าปอบเปิ้ลมาค่อยมาครับค่อยมาค่อยมาสวัสดีครับสวัสดีครับมาค่อยๆแนะนำตัวนะคุณอะไรคะลาวันยั่งยืนจ้าจ้าครับคุณเอกครับเอาละอันนี้คืออะไรคะขนมเปี๊ยะใส่แกงหมูชมวงค่ะนี่ไงตรงนี้เลยยืนยันยืนยันด้วยนะใช่ค่ะแกงหมูชมวงนี่คือยังไงฮะเอาสั้นๆให้เรารู้จักบ้างค่ะแกงหมูชมวงก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านของถิ่นภาคตะวันออกนะคะแกงหมูชมวงก็คือว่าเขาจะมีเป็นหมูสามชั้นหมูเรียนไม่เก่งหมูซ้ำชั้นแล้วก็รสชาติเขาก็จะเป็นจะมีรสเปรี้ยวเปรี้ยวหวานกะทิไม่มีกะทิไม่มีกะทิจะเป็นความมันจากหมูสามชั้นนี่คือหลักๆนะหลายท่านส่วนใบชมวงต้นชมวงขึ้นอยู่ชายทะเลนี่หรอไม่ใช่จะขึ้นอยู่ตามเขาโอ้แล้วเขาก็มาอย่างนี้เลยใช่ประโยชน์เขาคืออะไรล่ะประโยชน์เนี่ยเขามีสารต้านอนุมูลอิสระโอ้โหมีกากใยสูงนะครับแล้วก็มีรสเปรี้ยวเนี่ยยิ่งเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยกินดีเลยเพราะถ้ากินแล้วยังรู้สึกเปรี้ยวแสดงว่ายังดีอยู่เพราะฉะนั้นก็เป็นพื้นถิ่นนะรสชาติอย่างคุณริวก็จะชิมมันจะเปรี้ยวๆอย่างงี้แล้วทานดิบๆไม่เสียชีวิตใช่มั้ยฮะไม่ค่ะหรือมัน 3-4 วันอย่างๆๆๆเป็นอะไรอันนี้แค่ทีมงานฉีดยาฆ่าแมลงไว้เฉยๆไม่ได้ตายว่าจะมาจากไหนที่มาที่ไปเป็นยังไงคะเราอยากจะให้แบบไม่ใช่มากินแค่แกงหมูชมวงอยากให้กินเป็นขนมมาที่ระยองก็จะได้กินขนมเปี๊ยะแล้วทำไมต้องเป็นขนมเปี๊ยะด้วยล่ะของเดิมอ่ะเราทำขนมเปี๊ยะอยู่แล้วครับแต่ว่าเป็นใส่ถั่วใส่ถั่วไข่เค็มปกติครับที่นี่ขายมากี่ปีล่ะเปิดมาตั้งแต่ปี57ค่ะ57ก็ประมาณหมื่นกว่าปีแล้วใช่ไหมแหลมพังหมดแล้วคุณอาคราวนี้เราก็คุยกันว่าเราอยากจะโชว์ของดีของจังหวัดเราอ่ะกำลังคิดกันครับตอนแรกกว่าจะทำใส่ผ้าไพรมณีแต่ว่ากลัวผิดเอาแล้วอย่าทำกินไปปีก็ติดลูกคอก็เลยอยากเอาแกงเนี่ยมาใส่ในขนมแต่ว่าวิธีการเอามาเป็นขนมอ่ะมันจะยากขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันต้องใช้นักวิชาการผู้พัฒนาอาหารมาช่วยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเอามาห่อเลยเนี่ยมันจะแตกลองดูวิธีการทำมันก็มีแป้งใช่ไหมใช่แป้งกับไส้เขาใส่คือตุ๋น3ชั่วโมงธรรมดา3แล้วค่ะของปกติอ่ะทำเป็นแกงเนี่ย3ชั่วโมงเกลือ3ชั่วโมงเสร็จแล้วเนี่ยมันเนี่ยเอาออกมาก่อนแล้วเคี่ยวที่เหลือให้แห้งแล้วเอามันเนี่ยหั่นเป็นลูกเต๋าแล้วกลับเข้าไปจริงเพื่อมาเป็นไส้จริงมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะในนี้ก็มีเครื่องแกงมีข่าตะไคร้ผิวมะกรูดจะเน้นตรงไหนไหมว่าจะเด่นตรงไหนไหมของเราต้องเอามาเผาคือเผาเพื่อจะมาเป็นไส้ใช่ค่ะตอนนี้ตัวแป้งล่ะคือแป้งเนี่ยมันต้องทำทีละชั้นครับทำทีละชั้นปั้นแล้วก็ความยากก็คือว่ามันต้องไปหาช้างด้วยครับเพราะเราจะเอางาแล้วรสชาติเขาจะเป็นไงกินแล้วมันจะต่างกับไม่ต่างข้าวหมูชมวงไหมก็กินเหมือนอารมณ์กินข้าวจะถือว่ากัดเดินกินไปตรงไหนได้เลยจะมีรสเปรี้ยวน้อยซึ่งเปรี้ยวเนี่ยไม่ได้บูดแต่ว่าเป็นสูตรทางร้านเป็นสูตรทางร้านเอาชิมมาลองดูดิพี่ริวเป็นไงอย่างที่เขาบอกคือมันได้ความไหนก่อนชมวงรสของเขาเนี่ยอร่อยแป้งของเขากำลังดีคือเขาให้ไส้เยอะแป้งน้อยรสชาติก็เลยกลมกล่อมกินแล้วค่ะอร่อยเป็นไงคนอื่นพี่ลุงเป็นไงพี่ลุงอร่อยดีค่ะคนที่ไม่เคยรับประทานก็ได้ใช่ไหมได้คราวนี้พี่โจ้เป็นไงทานแล้วอร่อยเลยครับอร่อยเลยเพราะฉะนั้นลูกค้าต้องถือว่าต้องซื้อใช่ค่ะเป็นยังไงของฝากอย่างนี้เลยอยากกินขนมเปี๊ยะไส้แกงหมูชมวงต้องไปที่ที่เดียวด้วยระยองค่ะที่ขนมเปี๊ยะแปดเซียนเปี๊ยะแห่งระยองใช้คำว่าแปดเซียนค่ะมีเปี๊ยะอื่นอีกใช่ไหมมีค่ะเอามาดิปอมมามาดูเดี๋ยวบอกตามมาเลยเห็นด้วยมีแกงด้วยโอ้อันนี้คือทีเด็ดของระยองด้วยใช่ไหมชุมชนด้วยชมวงนี่มีละหนึ่งอะไรอีกอันนี้จะเป็นแกงหนอสมรดแกงกะวานแกงเงาแกงไก่กะวานกะวานก่อนนะกะวานแปลว่ากะวานก็มีอยู่ที่ระยองใช่โอ้โหแล้วก็ที่นั่นก็คือว่ามันจะไหลระดับความเผ็ดขึ้นมาครับเป็นชมวงเนี่ยชมวงเผ็ดน้อยสุดน้อยสุดแล้วก็มาเป็นหนอสมรดเพิ่มความเผ็ดขึ้นมาหน่อยใช่แล้วก็เผ็ดสุดก็จะเป็นเนี่ยไก่กะวานใช่โอ้โหแปลว่ายังมีทีเด็ดอีกเยอะใช่ไหมใช่แล้วก็มีซีรีส์ผลไม้
ผลไม้ก็จะเป็นไส้ทุเรียนเขาเรียกว่าเป็นซีรีส์ซีรีส์ไส้ไส้สับปะรดที่มันเป็นสับปะรดที่ใหญ่ยาวยาวแล้วเป็นแพ็คอย่างนี้เหรอ4ชิ้นนี่เหรอค่ะจะมีแบบ4ชิ้นแล้วก็จะมีเซตชิ้นเดียวอ๋อเดียวก็ได้ค่ะแล้วก็พันชิ้นมีไหมมีค่ะโอ้ฮะยังมีอยู่ตรงไหนติดต่อยังไงชุมชนหรืออะไรยังไงเชิญเลยค่ะขนมเปี๊ยะแปดเตียนของเรานะคะจะตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองชุมชนเนินพยอมชื่อวิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านทิวลิปชุมชนเนินพยองค่ะใช้ทิวลิปเลยนะค่ะเฟซบุ๊กขนมเปี๊ยะแปดเตียนเปี๊ยะแห่งระยองค่ะนะอยู่ทุกวันไหมอยู่ค่ะคุณเอ็กอยู่ทุกวันเปล่าอยู่ทุกวันจะเว้นวันที่มีอยู่ครับไม่ได้นะพี่เอ็กไม่ได้เปล่าพี่เอ็กว่าพี่เอ็กไปปล่อยอยู่ข้างนอกโอเคขอบคุณสองท่านเลยครับขอบคุณค่ะโอเคเชิญที่เลยค่ะนะเลือกวันดีๆนะถ้าวันที่เขาไม่อยู่เขาจะไม่อยู่นะเราก็ดูว่าวันนี้เขาอยู่ไหมนะเอาอันนี้ที่เราเห็นนี่นะแพ็คสี่ชิ้นค่ะแพ็ค4ชิ้นนี้เท่าไหร่ตลาดแตกค่ะไปเลยค่ะเป็นขนมเปี๊ยะแบบใหม่ครับที่จะเอาแกงหมูใบชมวงอาหารท้องถิ่นมาทำเป็นไส้ได้อย่างลงตัวจริงๆเลยครับแล้วขนมเปี๊ยะไส้แกงหมูใบชมวงกล่องละเท่าไหร่ครับแต่ว่าเวลาทำเขาทำตุ๋นเจ็ดชั่วโมงมันทำอ่ะขนมเปี๊ยะทั่วไปขนมเปี๊ยะทั่วไปเท่าไหร่เองอย่างสามกล่องแล้วสามกล่องขนมเปี๊ยะทั่วไปสามกล่องแล้วสามกล่องแล้วก็ตีกล่องเท่าไหร่อันนั้นมันคือมันมีกล่องทั่วไปไงอันนั้นมันมีทั่วไปไม่ใช่ใช่ไหมล่ะผมเคยทานขนมเปี๊ยะแถวๆบ้านพี่เจ้าที่ดังๆนะก้อนหนึ่งก็10ขึ้นนะพี่10ขึ้นก็ถึง20นะก็นี่มัน4เม็ดไงก็4เม็ดก็80บาท40บาท50 70 80แล้วก็ไม่เกินหรอกไม่เกินร้อยเข้าทางฝั่งคุณริวแล้วครับที่ดูมั่นใจแต่สุดท้ายตลาดไหนจะตั้งราคาได้ใกล้ที่สุดเราไปลุ้นกันได้เลยครับมาดูนะครับในข้อที่2นี่มีผลกับตลาดริมน้ำนะฮะเพชรบุรีนะก็จะเป็นขนมเปี๊ยะไส้หมูชมวงเนี่ยนะฮะกล่อง4ชิ้นเท่าไหร่นะครับเปิดราคาเทียบดูสิตลาดริมน้ำวัดทองนพคุณเพชรบุรีนี่มีสูงสุดไปอยู่ที่89แล้วก็ลงมา59 45 39และ35อ้าวมาแชมป์1สมัยกับ1คะแนนด้วย89เท่ากันแล้วก็ลงมา79 69 59 49อ๋อลงมาทีละ10บาทเอามาก่อนเลยมา89นะประตูคิดจากอะไรครับเพราะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วมันเป็นช่วงที่เที่ยวมันใช้เวลานานมากโอ้ช่วงการทำด้วยอ่ะลงมาเท่าไหร่59มาป้าเอียดก็คือว่าราคามาตรฐานเสียงมันหายไปไหนล่ะราคามาตรฐานแล้วก็59อ่ะค่ะแล้วเสียงมันทำไมมันไม่ออก มันอยู่อย่างนี้เหรอใช่มั้ยเคยทานขนมเปี๊ยะบ่อยๆอย่างนี้ใช่มั้ยแล้วมันอยู่ประมาณนี้นะ45 45พี่ลุงลุงว่ามันเป็นราคาที่กลางๆค่ะเราไม่เคยทานแกงหมูชมวงเลยนะใช่ค่ะอ๋อแล้วยังไงก็มันเป็นของฝากค่ะราคามันน่าจะไม่ได้แรงมากเทียบจากของฝากเลยออกมาเป็นอย่างนี้นะอ้าวกลับมาใช่มั้ยตรงกันนะตรงราคาที่สูงที่สุดคือ89นะพี่ขุนครับแล้วก็ลงมาทีละ10อ้าวมาพี่ขุนก่อน89เพราะอะไรให้ราคานี้เพราะว่ากลับมาวิธีในการทำเขาค่อนข้างจะซับซ้อนครับโอ้นี่พอๆกันเลยแล้วก็ลองผิดลองถูกมาหลายรอบครับโอ้โอเคมาพี่โจ59มองว่าตอนที่แบบเราเคยไปซื้อนะครับในเป็นแพ็คเกจประมาณนั้นซื้อเปี๊ยะใช่มั้ยเปี๊ยะใช่มั้ยเปี๊ยะเป็นหลักเนาะเปี๊ยะเป็นหลักนะครับก็จะอยู่ที่59บาทโอเคมา49โยเป็นของฝากค่ะจะได้ซื้อได้หลายๆอย่างนี่ข้อมูลเดียวกันความเห็นแบบวิธีคิดเหมือนกันมันจะลงยังไงดีแหละคะแนนนี้สำคัญมากนะมีเปี้ยงมั้ยหรือ2เอ้าจะถามเปี้ยงใช่มั้ยมีเปี้ยงไอ้ข้อที่แล้วมันมีเค้าก็ไม่เอาข้อเนี้ยมันก็เลยไม่มีโอ้ยแต่มันเฉียดอีกแล้วเฉียดแค่เนี้ยเฉียดแค่เนี้ยต้องส่องขนาดเนี้ยเห็นเลยเฉียดฟุดๆอยู่ที่ไหนปิดราคาไปเลือกครับเดี๋ยวจะบอกว่าเฉียดแค่ไหนครับไปเลือกค่ะเฉียดฟุดๆค่ะเฉียดฟุดๆมาแล้วครับสายหมายมาแล้วครับมาค่ะดูนะครับว่าขนมเปี๊ยะแกงหมูชมวงนะฮะกล่อง4ชิ้นเท่าไหร่นะครับพร้อมตั้งราคายกหมดเลยค่ะ59เท่ากันเลยเอ้าเอ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้หลายครั้งนะแล้วก็มีการเปลี่ยนไปที่ตลาดท่านถ้ามั่นใจเอาไว้ถ้าไม่มั่นใจรีบใช้โอกาสนี้เปลี่ยนดึงออกไปเลยครับครับมั่นใจเอาไว้ครับไม่มั่นใจรีบเปลี่ยนซะเป็นโอกาสแล้วเอากลับมาแล้วครับมาแล้วมาทั้งคู่เลยเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับพร้อมตั้งลงไปทีนึง59ไม่เปลี่ยนยกหมดด้วยครับยกหมดเมื่อไม่เปลี่ยนไม่มีผลอะไร10ไฟ10เท่านั้นเองครับออกมาค่ะโอเคมาเลยค่ะกำมา1หมัดยืดมาชนกันไว้แตะไว้แตะไว้เอออันนั้น2หมัดค่ะเอาหมัดเดียวเอามาแตะกันไว้1หมัดมี5นิ้วครับออกกี่นิ้วก็ได้ไม่ออกก็ได้นับเป็น0รวมแล้วคู่หรือขี้เปลี่ยนแล้วเป็นผู้หญิงเลือกก่อนขี้
ชอบขี้ใช่ไม่ท้องเสียค่ะถ้าชอบขี้เลือกขี้ไว้เลือกอะไรครับก็ต้องเลือกคู่คู่นะครับขี้ออกกี่นิ้วก็ได้นะครับมาตลาดแตกออกมาครับเป็น2บวก1ขี้ค่ะว่าไงคะเชิญค่ะค่ะปรึกษาได้ค่ะค่ะเราอยากเปลี่ยนราคาไหมคะมั่นใจไม่เปลี่ยนนะฉันหยิบออกไปเลยครับยังไงก็ต้องเปลี่ยนครับท่านไล่เราแล้วเปลี่ยนครั้งนี้นะฮะของสายไหมจะน้อยหรือมากกว่า59ครับมันออก2ทางนี้แหละค่ะพร้อมเปลี่ยนเป็นอะไรครับมากหรือน้อยกว่าปั๊บยกขึ้นมาด้วยครับ49เปลี่ยนเป็นน้อยกว่าเข้าไปอีกเอา59เพราะอะไรเท่าที่ปรึกษากันนะคะมองจากราคาขนมเปี๊ยะในตลาดที่เขาเทียบในตลาดเทียบในตลาดราคาปกติก็อยู่ประมาณ45เนี่ย30 40อย่างเงี้ยค่ะแต่นี้เราคุยกันให้ความยากกว่าจะเคี่ยวได้ก็เลยเพิ่มมูลค่าให้หน่อยอันนี้ถูกบังคับเปลี่ยนเลือกมาเป็นน้อยกว่าเพราะอะไรโดยปกติมีขนมใหม่ๆที่เขาเอาพยายามเอาของกินมาทำเป็นขนมเพราะฉะนั้นผมมองว่าถึงแม้จะการเคี่ยวนานหรืออะไรก็ตามแต่ก็ไม่ได้ต่างจากการทำเดิมเพียงแค่เปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นขนมเท่านั้นเองโอเคมาลุ้น49ที่เปลี่ยนแล้วมีโอกาสแล้วเลือกน้อยกว่าผู้ไม่เปลี่ยนแล้วมั่นคง59ลุกขึ้นมา49ลุกขึ้นมาเท่านี้ครับราคามาตรฐานแล้วก็59ว่ะเป็นของฝากค่ะจะได้ซื้อได้หลายๆอย่างอย่างนี้นี่เท่าไหร่ครับ80 80แปลว่าไม่ใช่59นะโอ้มีมูลค่าคนเปลี่ยนได้มีโอกาสมากครับถ้าเลือกสูงกว่าเท่านั้นเองครับผมแล้วดูสิพี่ต้นเขียนเท่าไหร่79ครับห่างเท่าไหร่คะบาทเดียวอ๋อที่บอกว่าเฉียดอันนี้เฉียดสุดมนหลวงพ่อโอ้โหหนึ่งเท่ากันมีหมายเลข1 2 4 5 6รับหมายเลข5นะหมายเลข5มามาชุดละ3อย่างเลยนะจัดไป1ชุดเลย5ชุดนะฮะให้ไปทั้งตลาดเลยจับจับแตะ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 คอนโกนี่บอกลุงพ่อว่าได้แล้วแล้วรางวัลนี้จะไปไหนต่อคะกลับไปที่บ้านค่ะไม่ได้ไปวัดอันนี้บอกให้ลุงพ่อทราบเฉยๆลุงพ่อมีแล้วค่ะลุงพ่อมีแล้วลุงพ่อรับก็ได้อันเด้มีต่อรองลุงพ่อด้วยถามบ้านให้หมดเลยค่ะเอาเลยครับพลิกล็อกกันสุดๆกลายเป็นตลาดริมน้ำวัดทองนพคุณเลยครับที่คว้าคะแนนมาตีเสมอจนได้แล้วสุดท้ายทีมไหนจะเป็นแชมป์เราไปเชียร์กันต่อได้เลยครับเก่งจริงๆ1เท่ากันมาทองนพคุณโอ้โหเวลาทำบุญมันเห็นผลอย่างเงี้ยนะพระเอียดบุญอาบเนาะมันจะได้แชมป์ค่ะโอ้โหเสียงดูน้ำเสียงอ้าวมาดูในข้อนี้อะไรล่ะอ้าวมาเลยของกินหรือเปล่าอะไรล่ะช็อกโกแลตหรือเปล่าเลือดชมมาชมเลือดหมูเลือดเลือดเลือดเราเองเลือดเราเองอะไรป้าเลี้ยงอะไรนะอะไรนะเลือดหมูเลือดหมูเลือดหมูรู้จักกันดีนะทำเป็นอาหารหลายประเภทเลยล่ะต้มเลือดหมูมาไปผัดก็ได้ทำไมรู้หมดเลยอ่ะชอบเลือดอยากกินเลือดไม่ได้ตอบค่ะคือทำได้หลากหลายเมนูครับนะจนกระทั่งไปเจอเมนูอันหนึ่งเอ๊ะกินยังไงเนี่ยเมนูนี้ท่านผู้ชมเคยเห็นไหมแล้วเขากินกันยังไงมีเลือดหมูด้วยแบบนี้ครับมายังไม่เห็นเท่าไหร่แล้วแต่ปรบมือไว้ก่อนนะเดียวนะครับคุณปัญญาเลือดหมูจะเอาไปทำเมนูที่ดูเหมือนจะมีน้ำพริกมีแตงกวาแล้วก็มีสับปะรดอีกด้วยสรุปมันคือเมนูอะไรกันแน่ต้องติดตามกันต่อช่วงหน้า